ันนี้คือเป็นนิรนามรายได้ค่ะเราจะมีแฟ้มประวัติไว้ค่ะอ๋อแต่ว่าไม่ปักชื่อไว้หน้าหลุมหรอไม่ค่ะไม่มีปักแค่ตัวเลขหลุมนี้เราก็จะรู้เลขนี้แล้วก็ไปดูในลิสต์รายชื่อเพราะว่ามันมีแค่เลขเนาะมีแค่เลขทีนี้มันก็จะกลายเป็นเหมือนที่พี่เดียบอกคือจะมีลิสต์รายชื่ออยู่แล้วสมมติหลุมหนึ่งเป็นชื่อใครอ๋อแต่ว่าหลุมเนี่ยก็เหมือนเวียนกันไปพอของคนนี้เคลียร์ก็จะเคลียร์หลุมหนึ่งแล้วหลุมหนึ่งก็จะเปลี่ยนชื่อศพใหม่คุณศพเอาไปก็จะแล้วอย่างนี้ก็ต้องทุบใช่ไหมพี่เวลาถ้าสมมติจะเอาไปทำพิธีทำบุญให้เนี่ยถ้าทำบุญให้พิธีรับขันธ์แล้วก็จะยกซองอ๋อเปิดฝาแล้วก็ความหวังต้องอยู่ที่แมนนวลของพี่เดียแล้วล่ะพี่เดียก็จะพยายามหาให้ดีที่สุดในทำกุศลร่วมกันบุญร่วมกันใช่พ่อลูกเขาแบบอย่างน้อยได้คำตอบใช่ได้คำตอบใช่ใช่พี่เดียเขาก็อยากให้เขามีชีวิตนะเนาะนั่นคือที่สุดจะยังเล่ร่อนอยู่ที่ไหนก็ขอให้ยังมีชีวิตนะแต่ทีนี้มันก็อาจจะยากแต่ก็ยังมีชีวิตอยู่พยายามเนาะบางคน40 50ปียังเจอเลยว่าจะมีชีวิตอยู่ก็ได้งั้นต้องรบกวนพี่ดิให้กำลังใจเขาไปขอให้น้องคือความหวังวันนี้ก็คือเราได้แค่มาดูเนาะเพราะว่าตรงเขาเรียกว่าอะไรอะตรงหลุมฝังนะครับผมเขามีแค่ตัวเลขเท่านั้นแล้วก็มันก็จะไปเชื่อมโยงกับข้อมูลที่มันเป็นปกตื่นของมูลนิธิอีกทีนึงว่าหลุมหมายเลขนี้ชื่ออะไร1 2 3 4ชื่อนี้ชื่อนี้ชื่อนี้อะไรเงี้ยถึงจะระบุตัวตนว่าถ้าเป็นศพที่ไม่มีญาติแต่มีชื่อเนี่ยเราก็จะระบุได้อีกทีนึงแต่ว่าถ้าเป็นศพแบบนิรนามไม่รู้ที่มาเลยมันก็จะไม่รู้เลยจริงๆสุดความสามารถแต่ท้ายที่สุดแล้วนะครับก็หวังให้เขามีชีวิตดีกว่าที่จะมาอยู่ตรงนี้นะครับแต่ยังไงเดี๋ยวเขาใช้เวลาประมาณ1อาทิตย์เพื่อที่จะยืนยันได้ว่าทวีเทียมสาคนนี้เนี่ยนะครับถ้าเป็นศพนิรนามจริงๆแล้วก็ถ้ามีชื่อเนี่ยก็ถ้ามีอยู่ตรงมูลนิธิของเขาในความรับผิดชอบของพี่เขาก็จะแจ้งเรากลับมาแล้ววันนั้นเราก็จะมาแจ้งคำตอบกับพี่หนูแดงทีนึงแต่ถ้าไม่มีหมดแล้วไม่อะไรก็จำเป็นต้องทำใจได้อย่างเดียวนะครับจะหนูดีไม่หันมองกล้องเลยแวะมาให้แค่นี้แหละเป็นกำลังใจให้เล็กๆน้อยๆครับ
เต้ก็กำลังตามเรื่องให้เรื่อยๆอยู่ทั้งคนเร่ร่อนทั้งศพนิรนามไม่รู้ว่าเราจะได้คำตอบแบบไหนหรืออาจจะไม่ได้คำตอบเลยเหนื่อยกายตามหาลมเพลียหลับไหลแต่ใจข้างในไม่เคยหลับลงนั่งลงร้องไห้แม้ในฝันรำพึงรำพันสักวันคงได้สมประสงค์เพราะI'm not afraid of the dark.